และสำหรับเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2558สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปีนี้ค่ะเป็นเกษตรกรที่เพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยนะคะเพื่อจำหน่ายซึ่งเขาก็ใช้เวลาสะสมประสบการณ์มากถึง18ปีทีเดียวจนประสบความสำเร็จปัจจุบันค่ะก็มีเครือข่ายฝ่ายเพาะเลี้ยงกว่า38รายอีกทั้งก็ยังมีศูนย์กระจายสินค้าทางภาอีสานอีกด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ เรือนเพาะพันธ์ุปลาดุกบิ๊กอุยบ่ออนุบาลและบ่อดินสำหรับเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยบนเนื้อที่71ไร่เป็นของนายสำเภาเกาะกาเนื้ออายุ46ปีชาวบ้านหมู่ที่1ตำบลท่าเรืออำเภอปักพลีจังหวัดนครนายกที่ผันตัวเองจากพัฒง,งานบริษัทเอกชนมาใช้ชีวิตเกษตรกรเต็มตัวหลังจากประสบปัญหาฟองสบู่แตกในปี2540 โดยเริ่มต้นจากศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเพราะพันธุ์และอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุยและตัดสินใจเริ่มเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยครั้งแรกเพียง2-3ถบ่อเพียงเท่านั้นแต่หลังจากนำผลผลิตไปขายพบว่ามีไรายได้ดีจึงขยับขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงจนกระทั่งปัจจุบันมีพื้นที่รวม71ไร่จำหน่ายลูกพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยมากกว่า10ล้านตัวต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรเครือข่ายฝ่ายเลี้ยงถึง38รายโดยทั้งหมดจะนำพันปลาพร้อมวิธีการเลี้ยงการดูแลการแก้ปัญหาการเกิดโรคระบาดรวมไปถึงเทคนิคต่างๆให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมเครือข่ายเริ่มแรกเราก็เพาะเองเลี้ยงเองเกษตรกรในพื้นที่ก็ยังติดตรงที่ว่าไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมๆนะฮะคือทำนาประมาณนั้นทีนี้ หลังจากที่เขาเห็นเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเขาก็เลยเข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วก็ทีนี้ก็เลยมาขอเป็นเกษตรกรเครือข่ายเริ่มแรกก็มีอยู่หกลายเราก็ช่วยออกเรื่องทุนอะไรให้พออยู่หกลายเนี่ยประสบความสําเร็จมีอยู่มีกินดีขึ้นก็เริ่มเพิ่มเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อย สำหรับฟาร์มของนายสำเนานั้นเป็นระบบปิดแบบหมุนเวียนโดยภายในฟาร์มมีการบำบัดน้ำเสียจากบ่ออนุบาลลูกปลาดุกบิ๊กอุยอย่างเป็นระบบด้วยวิธีชีวบำบัดจากนั้นจึงนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วกลับมาใช้โดยไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเด็ดขาดส่วนการแก้ไขปัญหาโรคปลาในการอนุบาลลูกปลาดุกบิ๊กอุยจะมีการปรับสภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมีที่มีผลตกค้างในตัวสัตว์น้ำหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากความมุ่งมั่นทุ่มเททำฟาร์มปลาดุกบิ๊กอุยรวมถึงเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจถือเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเกษตรกรจำนวนมากทำให้ปี2558นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเพาะสัตว์เลี้ยงน้ำจืด ก,ก็รู้สึกภูมิใจนะฮะที่ทางกรมประมงให้เกียรติเรานะครับเห็นความสําคัญของเกษตรกรฮะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่กรมประมงเล็งเห็นก็คือความที่เราทุ่มเทให้กับสิ่งยังไงสาธานาชนนะครับ และนี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทำอาชีพจนประสบความสำเร็จสร้างไรายได้กับครอบครัวรวมถึงสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรหรือชุมชนอื่นๆได้เป็นอย่างดี